สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลิจะมาคุยกับเพื่อนๆเรื่องการต่อขนตาค่ะที่สลิได้มีโอกาสไปลองทำดูนะคะก็เดี๋ยวอธิบายก่อนว่าทำไมถึงแบบอยากทำนะคะก็เอาจริงๆเลยเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากแม่ของสลิเนี่ยแหละวันนึงเนี่ยสลิน่ะไปเยี่ยมเขาที่บ้านแล้วทีนี้แบบเฮ้ยทำไมแม่ดูหน้าตาดีเอาจริงๆนินทาแม่หน่อยขอนินทาหน่อยนะคะก็สลิเห็นแม่สวยขึ้นแล้วหน้าก็ไม่ได้แต่งสลิก็เลยแบบถามเขาแม่ไปทำอะไรมาแม่ก็บอกว่าไปต่อขนตามาแล้วสลี่เคยถามเขาว่าแล้วมันเป็นยังไงดีไหมสนใจอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันแสบตานะแต่ว่าเขาเนี่ยไปต่อกับร้านแบบธรรมดาทั่วไปไม่ได้แบบมีมาตรฐานอะไรเขาก็บอกแบบนั้นนะคะมันก็เลยน้ำยาที่ใช้มันอาจจะทำให้แสบตาอะไรเงี้ยแต่สลี่เห็นผลเลยชัดเจนว่าเฮ้ยตาแม่สวยขึ้นทั้งที่ไม่ได้แต่งอะไรเลยสลี่ก็เลยสนใจแล้วก็สนใจมาตลอดที่จะอยากจะทำนะคะทีนี้ไปเดินวนๆร้านต่อขนตาตั้งหลายครั้งทั้งในห้างนอกห้างอะไรเงี้ยนอกห้างเนี่ยสลี่จะไม่ทำเลยเพราะว่าสลี่ไม่รู้ว่ามาตรฐานเขาเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าก็ไปเดินดูร้านในห้างหลายๆร้านเหมือนกันนะคะลังเลอยู่ตั้งนานว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีแล้วสลี่เคยเห็นคนที่ต่อขนตามาแล้วอะค่ะเคยเห็นทาง YouTube เนี่ยแล้วขนตามันพันกันจนน่ากลัวจนเกินไปอันนั้นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สลี่ลังเลว่าทำไมไม่ทำสักทีทีนี้ก็มีทางร้านต่อขนตาร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านว่าร้าน Blunts นะคะเขาติดต่อมานะคะว่าสลี่เนี่ยสนใจอยากจะไปต่อขนตาไหมติดต่อมาสักพักหนึ่งสลี่ก็ลังเลไม่ได้ติดต่อกลับไปจนกระทั่งเขาโทรมาหาว่าตกลงคุณสลี่คิดยังไงจะมาต่อขนตากับเราไหมอะไรเงี้ยสลี่ก็เลยได้โอกาสถามเขาไปตรงๆเลยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยขั้นตอนมันเป็นยังไงแล้วก็มันจะมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงก็ได้มีโอกาสคุยกับทาง PR แล้วก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่จะไปทำกับร้านนี้นะคะด้วยมาตรฐานต่างๆเดี๋ยวสลิจะอธิบายเพิ่มว่ามันมีมาตรฐานอะไรบ้างนะคะแต่ก็คุยกันแล้วก็ถามเขาว่าถามเขาตรงๆเลยนะว่าถ้าเกิดสลี่ไม่ชอบเอาออกได้ไหมนะคะเขาก็บอกได้นะแล้วก็การที่สลี่ไปทำครั้งนี้เนี่ยก็คือทางร้านให้ไปทำฟรีนะคะบอกเลยแต่ว่าไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้มาทำรีวิวหรือว่าอะไรแบบนี้เขาแค่อยากจะให้สลี่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการต่อขนตาประสบการณ์ต่อขนตาของสลี่เนี่ยมันเป็นยังไงเอาความจริงมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็สลี่สามารถพูดอะไรก็ได้นะคะพี่เขาบอกพูดอะไรก็ได้แต่ว่าสลี่อย่าเหวี่ยงพี่ละกันเฮ้ยสลี่ไม่เหวี่ยงสลี่แค่พูดแฟกต์พูดแบบความจริงที่ได้ว่าประสบการณ์ของเรามันเป็นยังไงนั่นเองนะคะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมสลี่ถึงตัดสินใจไปลองต่อขนตากับร้านนี้ดูเพราะว่า1เลยคือไม่ได้มีการบังคับให้พูดอะไร2คือถ้าไม่ชอบสลี่ก็สามารถเอาออกได้เลยนะคะทีนี้มาดูก่อนว่ามาตรฐานของทางร้านเขาเป็นยังไงนี่เขาพิมพ์มาให้เป็นปึ้งๆเนี่ยจารีจะเลือกอ่านให้ฟังเล่าให้ฟังเฉพาะส่วนที่สำคัญละกันนะคะเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยมีสาขามากที่สุดในญี่ปุ่นมีกว่า60สาขาด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญคือกาวของร้านเนี้ยเขาบอกเอาไว้ว่ามันปลอดภัยมากๆนะคะผ่านการทดสอบโดยจักษุแพทย์ทางดวงตาแล้วว่ามันปลอดภัยจริงๆนะคะแล้วก็มีไฮไลท์อยู่3 point ที่เขาบอกว่ามันเป็นจุดเด่นของร้านเขาเดี๋ยวซารีเล่าให้ฟังละกันแล้วก็จะบอกด้วยว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะไฮไลท์อันแรกเนี่ยเขาบอกว่าช่างทุกคนในร้านเนี่ยน้องๆทุกคนในร้านเนี่ยจะผ่านการอบรมมาแล้วได้มาตรฐานมาแล้วจากช่างผู้เชี่ยวชาญที่ญี่ปุ่นนะคะจะเป็นมาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่นเลยซารีเข้าไปเจอสตาฟของเขาน้องๆที่ร้านนะคะน่ารักดีเขาแบบว่าเป็นกันเองนะคะคุยแล้วก็ที่สำคัญคือให้ข้อมูลอย่างชัดเจนในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่ตอนคุยกันเลือกแบบเลยว่าจะเอาแบบไหนเขาก็แนะนำแต่ว่าเขาแบบคือสลี่ชอบอย่างหนึ่งคือน้องเขาจะแนะนำแต่เขาจะไม่พุชอะค่ะคือจะไม่แบบยัดเยียดว่าแบบนี้ดีแบบนั้นดีแต่ว่าเขาจะแนะนำว่าแบบนี้เหมาะกับคนแบบนี้แบบนี้เหมาะกับคนแบบไหนนะคะไม่ยัดเยียดสลี่ชื่นชอบอัธยาศัยของสตาฟทุกคนในร้านนะคะซึ่งมันก็สอดคล้องกับจุดเด่นข้อที่2ของเขาก็คือเขาบอกว่าสตาฟทุกคนเนี่ยจะอธิบายรายละเอียดให้ลูกค้าอย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะมีการเสนอแนะความเห็นในเรื่องของดีไซน์ของขนตาให้เหมาะกับแต่ละรูปตาเชฟตาของลูกค้าแต่ละคนอันนี้จริงๆเพราะว่าน้องเขาจะอธิบายเลยว่ารูปตาแบบนี้ทำลักษณะ
แบบนี้มันจะออกมาเป็นยังไงออกมาเป็นตาเฉียวออกมาเป็นตาแบ๊วหรือออกมาเป็นธรรมชาติพวกน้องๆที่ร้านเขาจะอธิบายให้เราฟังอย่างเข้าใจจริงๆก่อนที่เราจะตัดสินใจทำนะคะอันสุดท้ายเขาบอกว่าไฮไลท์อันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันสำคัญมากเลยต่อความสะอาดของร้านเขามันจะต้องถูกสุขลักษณะความปลอดภัยเป็นสถานที่ที่เน้นความสบายตาสลิเข้าไปก็รู้สึกเป็นกันเองนะอันแรกเลยร้านจัดกันแบบเป็นกันเองนะคะแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะคะพอเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นห้องคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีห้องส่วนตัวนะคะแล้วก็จะกั้นด้วยผ้าม่านที่ค่อนข้างหนาคือนอนเตียงข้างๆกันแต่เราจะรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวพอสมควรนะคะทีนี้มาถึงประสบการณ์ของสลี่บ้างตอนที่สลี่เข้าไปในร้านอย่างที่บอกก็มีการคอนซัลท์มีการพูดคุยกับน้องๆในร้านใช่ไหมคะว่าเราจะเอาขนตาแบบไหนดีซึ่งการต่อขนตาของที่ร้านเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบนะก็คือจะเป็นแบบที่แบบทำให้ตาเฉียวนะแล้วอีกแบบนึงก็จะเป็นเน้นทำให้ดวงตากลมโตขึ้นมาแบบพวกสไตล์ญี่ปุ่นแล้วอีกแบบนึงก็คือจะเป็นแบบธรรมชาตินะคะสลี่เนี่ยตอนแรกตั้งใจจะไปต่อแบบทำให้ตามันกลมโตลักษณะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแต่ตอนที่สลี่คุยไปคุยมาเนี่ยชาลส์นั่งอยู่ด้วยแล้วชาลส์ก็บอกขอเลือกหน่อยได้ไหมขอดูหน่อยได้ไหมว่าแต่ละแบบมันเป็นยังไงสลี่ก็เอาภาพให้เขาดูปรากฏว่าชาลส์บอกว่าก็ต่อแบบธรรมชาติเนี่ยก็ดูสวยดีสลี่ก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคเอาแบบธรรมชาติก็ได้นะคะชนิดของขนตาที่สลี่เลือกต่อนะมันจะมีอยู่หลายๆแบบด้วยกันมันจะมีลักษณะแบบJ แบบ C นะคะ J คือจะแบบขึ้นตรงนิดนึงแบบ C ก็คือจะงุ้มมาแบบนี้นะคะแล้วน้องเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่เป็นคนที่ชอบดัดขนตาอยู่แล้วเนี่ยก็ต่อแบบ C ไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งดัดขนตาอีกสลี่ก็เลยเออจริงโอเคงั้นเอาแบบ C น้องเขาแนะนำมาใช่ไหมทีนี้ในเรื่องของความหนาและความยาวเนี่ยน้องเขาบอกว่าถ้าขนตาที่เราเลือกเนี่ยยิ่งยาวเส้นมันจะยิ่งหนาขึ้นนิดนึงนะคะสลี่เนี่ยเลือกไปเลือกมาเนี่ยสรุปเลยก็คือสลี่เลือกต่อขนตาแบบ C นะคะแล้วก็เป็นขนตาที่ยาวที่สุดที่มีในร้านนะคะเพราะว่าขนตาเดิมของสลี่เนี่ยมันค่อนข้างยาวอยู่แล้วทีนี้จำนวนเส้นในการต่อเนี่ยนะคะก็แล้วแต่เราแต่ว่าน้องเขาก็จะให้ข้อมูลว่าควรจะต่อประมาณกี่เส้นดีต่อแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสลี่เนี่ยจบที่การต่อแต่ละข้างเนี่ยข้างละ80เส้นทีนี้พอตอนที่น้องเขาพาเข้าไปนอนในห้องเนี่ยนะคะเขาก็จะมีลักษณะของการติดสก็อตเทปนะคะก่อนที่เราจะทำนะพอตอนติดสก็อตเทปเนี่ยมันจะตึงๆนิดนึงนะบอกเลยแล้วตอนที่น้องเขาเริ่มต่อเนี่ยสลี่พอต่อไปสักพักนึงเนี่ยสลี่บอกน้องเขาเลยทำไมมันรู้สึกแบบหนักตาจังเลยเส้นขนตามันหนาขนาดนั้นเลยหรอคือมันหนักจริงๆนะนึกในใจเนี่ยว่าสงสัยต่อเสร็จเนี่ยคงจะต้องให้เอาออกแหละเพราะว่าถ้าหนักแบบนี้เนี่ยคงไม่ไหวนะคะก็เลยถามน้องไปว่าเอ้ยทำไมมันหนักจังเลยพี่รู้สึกมันหนักมากน้องเขาบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่หนักที่ขนตานะแต่ว่าตอนที่เราต่อเนี่ยสติ๊กเกอร์ที่เขาแปะเอาไว้อะค่ะมันจะทำให้ตาตึงมากตึงมากเหมือนกันแต่ไม่ได้เจ็บนะแต่รู้สึกเลยอะว่ามันตึงแล้วก็มันจะรู้สึกหนักนิดนึงนะคะน้องเขาบอกเดี๋ยวลอกสติ๊กเกอร์ลอกสก็อตเทปออกมันก็จะโอเคระหว่างที่น้องเขาทำการต่อขนตาให้สลี่อยู่เนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะว่าเราควรจะดูแลรักษามันอะไรยังไงเนี่ยน้องเขาก็ให้ข้อมูลอย่างดีในช่วงนั้นด้วยนะคะก็ทีนี้พอตอนต่อเสร็จเนี่ยสลี่ก็ลุกขึ้นมาจากเตียงใช่ไหมแล้วสลี่ก็ถามชาลส์เลยคือชาลส์เนี่ยนั่งอยู่ด้วยตอนที่เขาต่อเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดหรือมีอะไรที่แบบน่ากลัวหรือมีอะไรที่แบบมันไม่ดีชาลส์จะต้องทวงแน่ๆนะคะแต่ว่าเขาก็นั่งดูอยู่ด้วยแล้วก็ช่วยถ่ายขั้นตอนการติดไปด้วยนะคะก็พอตอนที่สลี่ลุกมาจากเตียงเนี่ยสลี่ก็ถามชาลส์เลยว่าเป็นยังไงมั่งคือชาลส์คิดยังไงอะไรเงี้ยคำแรกที่ชาลส์พูดมาสลี่เซอร์ไพรส์มากเลยคือชาลส์บอกว่ามันดูสวยนะเออแล้วสลี่แบบเฮ้ยถ้าขนาดว่าชาวพูดว่าสวยแล้วแบบดูดีอ่ะปกติเขาจะแค่พูดว่าโอเคแต่อันนี้เขาพูดเลยอ่ะว่ามันแบบ look beautiful แล้วก็สลี่จะต้องชอบแน่ๆคือมันฟังแล้วแบบเฮ้ยเออเดี๋ยวขอดูกระจกหน่อยซิมันจริงไหมเพราะปกติชาวก็จะไม่แบบไม่อะไรแบบนี้เขาจะเป็นคนที่ชอบอะไรแบบสวยธรรมชาติอ่ะเออนะแล้วพอสลี่ได้ลองดูกระจกคือในห้องมันจะเป็นไฟเหลืองใช่ไหมดูกระจกในห้องสลี่ก็ยังโอเคอ่ะมันดูสวยแต่ว่า
เราก็คิดว่ามันโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่พอออกไปข้างนอกไปเจอแสงธรรมดาธรรมชาติอะไรเงี้ยน้องเขาหยิบกระจกมาให้ดูอีกรอบสลีเลยแบบเฮ้ยสวยอ่ะต่อมาได้แบบเนียนมากนะเนียนมากจริงๆแล้วสลีให้ชาวดูใกล้ๆอ่ะคือแบบสลีหลับตาเงี้ยแล้วให้ชาวดูใกล้ๆว่ามันมีแบบกาวรอยกาวรอยต่อหรือว่าอะไรที่แบบดูหลอกๆไหมชาวบอกไม่เลยมันดูแบบมันดูสมูทดูเนียนดูเป็นธรรมชาติมากอ่ะแล้วซัลลี่คิดว่าเฮ้ยถ้าชาวพูดแบบนี้มันคงจะธรรมชาติจริงๆเพราะว่าเขาจะแบบคือนิดนึงก็ไม่ได้อ่ะนิดนึงถ้าผิดจากธรรมชาติเขารู้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็บอกโอเคสวยสวยดีซัลลี่ก็เห็นด้วยว่ามันสวยดีก็ประทับใจในการต่อขนตาคือดูออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันใช่เลยนะคะน้องเขาบอกว่าเนี่ยพี่ต่อเพิ่มได้อีกนะคือจำนวนขนตาสามารถเพิ่มได้อีกมันจะได้ฟูกว่านี้สลี่รู้สึกว่าเฮ้ยต่อลักษณะแบบนี้มันโอเคแล้วมันเหมาะกับคนอายุอย่างสลี่ที่แบบลักษณะในชีวิตประจำวันมีขนตาฟูแค่นี้ก็โอเคแล้วคือไม่ได้ต่อขนตาเพื่อที่จะไปเป็นลักษณะออกงานอะไรอย่างเงี้ยมอเตอร์โชว์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะสลี่รู้สึกว่าบางคนเนี่ยเขาต่อขนตาหรือว่าติดขนตาเป็นแผงเยอะจนเกินไปนะเยอะจนเกินไปจนกระทั่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไม่เป็นธรรมชาติเลยอ่ะมันดูแบบเยอะมากแค่ออกไปกินข้าวแกต้องติดขนตาเป็นแผงหนาขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า80เส้นข้างละ80เส้นโอเคแล้วสวยแบบกำลังดีแล้วสามารถแต่งหน้าในชีวิตประจำวันที่ดูสวยขึ้นมาได้แล้วทีนี้มาพูดถึงการดูแลรักษาบ้างนะคะก็จะบอกเลยว่าหลังจากที่ติดมาแล้วพอใจในรูปสำเร็จแล้วเนี่ยเรื่องการดูแลรักษาเนี่ยสำคัญเลยหลายๆคนคงจะรู้แล้วว่าการติดขนตาเนี่ยเราไม่สามารถใช้ตัวเมคอัพรีมูเวอร์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหรือออยล์ได้นะคะช่วงนี้จะต้องเขาเรียกอะไรจะต้องเลี่ยงไปเลยเพราะว่าตัวออยล์หรือตัวน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้ขนตาที่เราต่อไปเนี่ยหลุดออกมาได้ง่ายอายุการใช้งานมันจะแบบสั้นขึ้นนะคะซัลลี่ก็เลยแทบจะไม่ได้ใช้ตัวพวกอายรีมูเวอร์ที่เป็นออยล์เลยแต่ว่าความจริงมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะเพราะว่า1คือเราไม่ได้ปัดมาสคาร่าซัลลี่เนี่ยลองแต่งหน้าหลังจากที่ต่อขนตาปลอมไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยถึงความสวยขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรมากอ่ะจริงๆนะเพราะว่าพอลงอายแชโดว์ปุ๊บก็คือไม่ต้องดัดขนตาไม่ต้องปัดมาสคาร่านะคะอายไลเนอร์ก็แทบจะไม่ต้องกรีดตอนที่ซัลลี่ไปทริปราชบุรีอ่ะซัลลี่เอามาสคาร่าไปนะแต่ว่าซัลลี่ดันลืมที่ดัดขนตาแล้วรู้สึกแบบวอยวายมากทำไมฉันไม่ได้เอาที่ดัดขนตามาเนี่ยปรากฏว่าแต่งหน้าไปแล้วคือไม่ต้องใช้ทั้งที่ดัดขนตาแล้วก็ไม่ต้องใช้ทั้งมาสคาร่าอายไลเนอร์ก็แทบจะไม่ต้องใช้นะเพราะว่ามันแบบพอลงอายแชโดว์ไปปุ๊บมันดูสวยเลยอ่ะคือมันดูเสร็จสิ้นสมบูรณ์มันง่ายมากแล้วในบางวันที่สลี่ขี้เกียจนะสลี่แค่ปัดแก้มทาปากแค่นั้นเองเขียนคิ้วนิดหน่อยมันก็ออกจากบ้านไปได้แล้วเรารู้สึกว่าลุคมันคอมพลีทลุคมันสมบูรณ์อันนี้คือแบบข้อดีของมันจริงๆทีนี้มาถึงเรื่องของการล้างออกทำความสะอาดอะไรเงี้ยสลี่ก็เช็ดใช้พวกเขาเรียกอะไร cleansing water ค่ะเป็นตัวเช็ดทำความสะอาดพวกอายไลเนอร์หรือไม่ก็พวกอายแชโดว์นะคะซัลลี่จะแทบจะไม่ได้หยิบมาสคาร่าเลยตั้งแต่ต่อขนตามานั่นก็เป็นในส่วนของข้อดีทีนี้มาดูข้อเสียหรือข้อควรระวังหรือข้อควรรู้กันบ้างนะคะก็ตอนที่ซัลลี่ติดมาอาทิตย์แรกมันยังฟูอยู่ใช่ไหมขนตามยังฟูอยู่คืออาทิตย์แรกซัลลี่ครั้งแรกเลยที่ซัลลี่ไปอาบน้ำทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยคือทำตัวไม่ถูกเนื่องจากว่าน้ำมันเข้าตาสลี่จะเป็นฝักบัวเนอะในห้องน้ำอ่ะคือน้ำมันเข้าตาแล้วปกติเราจะปาดแบบนี้แล้วน้ำมันจะออกไปหายไปใช่ไหมแต่พอสลี่ปาดแบบนี้คือน้ำมันไม่หายไปมันเหมือนน้ำมันยังเกาะอยู่บนขนตามันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องแบบไร้สาระแต่จริงๆคือมันทำให้การใช้ชีวิตยากขึ้นอีกนิดนึงนะสลี่ทำอะไรไม่ถูกจนกระทั่งน้ำมันเข้ามาในตาแล้วแสบตามากๆอ่ะวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำความสะอาดใบหน้าคือใช้ผ้าขุนหนูค่ะค่อยๆซับออกค่อยๆซับออกแล้วน้ำมันก็จะหายไปเราไม่สามารถใช้มือปาดแบบนี้ได้เลยคือมันเจ็บอะจะบอกเลยเวลาเราพุชแบบนี้เข้าไปคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรปาดแบบนี้เข้าไปโคนขนตาค่ะมันจะดันเข้าไปมันก็จะเจ็บนิดนึงอะค่ะบอกเลยว่ามันรู้สึกถึงการระคายเคืองได้แต่นอกเหนือจากนั้นไม่มีปัญหาเลยนะคะตลอดระยะเวลาที่สลี่ติดมาเนี่ยครบ4อาทิตย์แล้วเนี่ยครบเดือนนึงแล้วเนี่ย
ไม่มีปัญหาเลยคือขนตามันเบามากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเลยอะว่าเหมือนต่อขนตามาแค่มีปัญหาอาทิตย์แรกๆหรือ2อาทิตย์แรกที่สลิทำตัวไม่ถูกคือแบบละน้ำเข้าตาหรือฝุ่นเข้าตาอะไรเงี้ยคือไม่สามารถขยี้ตาได้อะเอาง่ายๆเพราะว่าโคนมันอะจะแบบแข็งนิดนึงแต่ว่าพอบอกแข็งแล้วเดี๋ยวหลายๆคนจะคิดว่ามันหนักคือเวลาที่เราขยี้ตาหรือเวลาที่เราจะปาดน้ำออกจากตาเนี่ยคือมันรู้สึกได้อะว่ามันทิ่มเข้าไปแล้วมันก็จะเจ็บนิดนึงเราก็เลยจะต้องระวังนิดนึงนะคะจะต้องระวังนิดนึงสลี่แนะนำให้ใช้ผ้าขนหนูค่อยๆซับน้ำออกค่อยๆซับน้ำออกนะถ้าเกิดน้ำมันเข้าตาตอนที่เราอาบน้ำเนี่ยก็ค่อยๆซับออกข้อควรระวังอีกอย่างนึงก็คือตอนที่เราเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางเนี่ยสลี่ใช้อย่างที่บอก cleansing water แล้วก็ใช้คู่กับสำลีแบบนี้เช็ดทำความสะอาดดวงตาในบางวันสลี่รู้สึกได้ว่าขนของสำลีเนี่ยมันถูกเขาเรียกอะไรมันยังตกค้างอยู่อะเนื่องจากว่ามันจะมีช่วงรอยต่อใช่ไหมคะช่วงรอยต่อของขนตาจริงกับขนตาปลอมเนี่ยที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยแต่ว่าเวลาที่เราเช็ดไปเนี่ยใยของสำลีเนี่ยมันจะติดอยู่ตรงนั้นได้แล้วตอนแรกสลีไม่รู้ไงสลีก็เอ๊ะอะไรเข้าตาทำให้ตาเคืองตลอดเวลาเลยพอไปดูกระจกชัดๆอีกทีนึงเศษเส้นสำลีบางๆใยสำลีบางๆเส้นเดียวเองมันเกาะติดอยู่ตรงขนตาตรงนั้นนะคะต้องค่อยๆดึงออกคือที่ต้องพูดเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวมันเกิดขึ้นในหลายๆครั้งถึงแม้ว่าสลิจะระวังแล้วก็ตามมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะอันนั้นเป็นอีกข้อนึงที่จะต้องควรระวังนะคะสลิก็เวลาเช็ดอันนี้เสร็จสลิก็ต้องดูกระจกให้แน่ใจว่าเอ๊ะมันมีเศษใยสำลีติดอยู่บ้างหรือเปล่านะมันจะได้ไม่ระคายเคืองตาทีนี้มาพูดถึงอายุของการต่อขนตาบ้างทางร้านเนี่ยเขาบอกสลีไว้เลยว่ามีอายุแค่1เดือนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาต่อเพิ่มเป็นเส้นๆหรือว่าจะถอดออกแล้วต่อใหม่หมดเลยก็ได้สลีก็เลยแปลกใจนิดนึงเพราะว่าบางร้านที่สลีไปถามมาก่อนหน้านี้สลีไปถามข้อมูลมาแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่อยากทำเราก็ไปหาข้อมูลมาจากที่ร้านเนี่ยร้านอื่นๆเขาจะบอกว่ามีอายุตั้งแต่2ถึง3เดือนขึ้นไปหลังจาก3เดือนมาแล้วมาต่อใหม่ก็ได้สลีก็เลยเอ๊ะทำไมร้านนี้เขาอายุของเขาสั้นจังเหตุผลเนื่องมาจากกาวที่เขาใช้ค่ะมันเป็นกาวที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมากๆมันก็เลยจะไม่อยู่ทนเท่าไหร่นะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสลี่เพราะว่าสลี่เน้นถึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเนาะสำหรับสลี่เนี่ยอาทิตย์แรกๆเนี่ยก็จะมีหลุดบ้างนะคะหลุดมาวันละเส้นนะคะวันละเส้น2เส้นอาทิตย์ที่2ก็จะหลุดมากขึ้นหน่อยอาทิตย์ที่3ก็จะหลุดมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ากาวเริ่มเสื่อมสภาพใช่มั้ยคะอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยคือเป็นแบบนี้แล้วนะคะขนตาที่ต่อไว้เนี่ยจะเหลือติดขนตาสลี่เนี่ยประมาณ 10-20% นะคะแล้วก็ตอนที่หลุดเนี่ยข้อดีของเขาที่สลี่ชอบคือตอนที่ขนตาปลอมมันหลุดมาเนี่ยมันไม่ได้หลุดมาพร้อมกับขนตาจริงนะคะมันมีบ้างที่หลุดมาพร้อมกับขนตาจริงแต่ไม่ใช่ทุกเส้นอันนี้สลี่อยากจะเน้นย้ำนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้สลี่เคยได้ข้อมูลมาว่าเวลาที่ขนตาปลอมมันหลุดเนี่ยมันจะหลุดมาพร้อมกับขนตาจริงแล้วสลี่กลัวไงว่าเฮ้ยเดี๋ยวขนตาจริงของเรามันหลุดไปแล้วเดี๋ยวมันโล้นขึ้นมาทำไงเราอะไรอย่างเงี้ยนะก็ของสลี่เนี่ยมีบ้างที่หลุดมาพร้อมกับขนตาจริงแต่ไม่ตลอดนะคะมีบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่จะหลุดมาแต่ขนตาปลอมนะโอเคเดี๋ยวสลี่ขอพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ทางร้านเขามีวางอยู่ด้วยแล้วก็เขาจะแนะนำให้ลูกค้าใช้กันก่อนนะอันแรกเลยเนี่ยเป็นอันนี้นะคะมันลักษณะจะคล้ายๆกับแปรงปัดคิ้วแต่ว่าเดี๋ยวสลี่ให้ดูใกล้ๆเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะของขนเนี่ยจะยาวกว่าแปรงปัดคิ้วนิดนึงนะคะแล้วก็ระหว่างร่องเนี่ยจะกว้างกว่าแปรงปัดคิ้วนิดนึงมันเหมาะสำหรับการที่เรามาอย่างเงี้ยปัดให้ขนตามันเรียงเส้นนะคะอันนี้เขาแนะนำให้ใช้แล้วก็อันนี้อยู่ที่ราคา180บาทสลี่ว่าถ้าไปต่อขนตาแล้วก็ซื้อมาใช้ก็ได้ทุกๆเช้าเนี่ยเราก็ใช้อันเนี้ยเป็นการหวีมันอะให้มันเรียงเส้นขึ้นอะอันนี้สลี่ใช้บ่อยนะคะใช้เกือบทุกเช้าเลยแล้วก็มีของอีก2สิ่งนะคะที่ทางร้านเขามีวางจำหน่ายด้วยจะเป็นมาสคาร่ากับไอไลเนอร์นะคะที่เขาบอกเอาไว้ว่ามันเหมาะสำหรับการต่อขนตาโดยเฉพาะสลี่ได้ลองใช้ทั้งคู่แล้วนะคะรู้สึกเฉยๆนะสลี่ว่าเพื่อนๆไปลองใช้มาสคาร่าหรือว่าไอไลเนอร์ที่เพื่อนๆมีอยู่ก็ได้นะคะไอไลเนอร์ตัวนี้เนี่ย
ี่ยฟินิชของมันจะเป็นเงานิดนึงคือมันจะเป็นลักษณะสีดำที่เวลาแห้งแล้วมันจะไม่แมตต์เป็นเนื้อเงาเงาแล้วสลี่ไม่ชอบลุคแบบนั้นสลี่ก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาใช้นะคะส่วนมาสคาร่าเนี่ยสลี่มีความรู้สึกว่าเวลาปัดไปแล้วมันทำให้ขนตาที่ต่อมาเนี่ยเหมือนมันดูหลอกมากยิ่งขึ้นนะคะมันคือจริงๆไม่ต้องปัดขนตาเลยก็ได้เวลาที่ไปต่อขนตามาแล้วนั่นคือจุดประสงค์ที่เราไปต่อขนตาใช่ปะคือเราไม่อยากจะปัดมาสคาร่าสลี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออต่อมาแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้มาสคาร่าก็ได้นะคะหรือถ้าอยากจะใช้จริงๆสลี่แนะนำให้ใช้มาสคาร่าที่มีลักษณะหัวแปรงแบบเป็นแปรงหวีมันจะช่วยหวีเส้นขนตาที่ต่อไว้เนี่ยเรียงเป็นระเบียบสวยมากกว่าหัวแปรงมาสคาร่าแบบอื่นๆนะคะทีนี้มาถึงอันสุดท้ายที่มีขายอยู่ในร้านด้วยก็จะเป็นตัวทำความสะอาดหน้านะคะเป็นเจลทำความสะอาดหน้าอันนี้เป็น double cleansing gel ตัวนี้สลี่ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคเป็นเจล cleansing ที่ดีตัวนึงสลี่เนี่ยใช้ตัวนี้คู่กับเครื่องทำความสะอาดหน้า Clesonic หรือว่า Curon ของสลี่ด้วยก็รู้สึกว่ามันดีนะแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงแล้วมันสูงมากสำหรับตัวเคลนซิ่งนึกออกไหมคะก็เลยถ้ามีบัดเจ็ตก็โอเคแต่ถ้าไม่มีบัดเจ็ตข้ามไปก็ได้ทีนี้มาสรุปกันละว่าสลี่พึงพอใจกับการต่อขนตาครั้งนี้ไหมก็บอกเลยว่าพึงพอใจมากแล้วก็ชาร์ลส์เองก็พึงพอใจมากด้วยนะคะเพราะว่าประสบการณ์ฟีดแบ็กอะไรเงี้ยเขาบอกดูสวยดูเป็นธรรมชาติดูแบบไม่ต้องปัดสมาร์ทคาร่าเอาง่ายๆคำพูดที่ชาร์ลส์พูดคือดีกว่าปัดมาสคาร่าอีกอะดีกว่าตอนที่สลี่ปัดมาสคาร่าอันนี้คือเป็นคำพูดจากปากเขาแล้วสลี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องแบบโอเคมากแล้วเขาถึงพูดขนาดนี้แล้วสลี่ก็เห็นด้วยว่าตอนที่ไปต่อมาขนตามันแบบเรียงเส้นสวยมันมีนะคะพักหลังๆเนี่ยอาทิตย์หลังๆมันจะมีขนตาแบบว่าชี้แบบเขาเรียกอะไรเรียงไม่เป็นระเบียบอะค่ะแต่ว่าไม่ยุ่งไม่พันกันจนน่าเกลียดนะเพื่อนๆรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่แบบยุ่งยากดูหลอกอะไรเงี้ยสลี่จะไม่ชอบมันก็มีพันกันบ้างแต่ว่าหลังจากที่เราใช้ไอ้ตัวเนี้ยหวีอ่ะมันก็จะกลับมาเขาเรียกอะไรโค้งงอนเป็นระเบียบสวยเหมือนเดิมนะคะก็อันนี้เป็นข้อดีอย่างนึงที่สลี่จะบอกเอาไว้สลี่ชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าคือมันเป็นในลักษณะของสวยทนได้อ่ะคุณทนได้หรือเปล่าถ้าเกิดเพื่อนๆตั้งใจไว้แล้วเฮ้ยอยากสวยแล้วก็ทนได้สลี่รู้เลยว่าเป็นพวกแบบแม่บ้านญี่ปุ่นแม่บ้านเกาหลีอะไรเงี้ยเขาเป็นลักษณะแบบนั้นคือสวยทนได้คือลักษณะเป็นแบบนั้นจริงๆคือติดมาที่แรกๆคุณจะต้องมีความอดทนในการปรับตัวนิดหน่อยพออาทิตย์ที่2 3มันเริ่มดีขึ้นนะคะเราจะรู้ขึ้นว่าเออเราจะต้องทำแบบไหนเนี่ยมันดีขึ้นนะคะอย่างคนที่เขาติดบ่อยๆเนาะที่ร้านเขาบอกว่ามีพวกแม่บ้านเกาหลีแม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยเขามาติดตลอดทั้งปีเลยนะติดต่อเนื่องกันเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้จักการดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้วมันก็เลยไม่เกิดความรำคาญสำหรับเขาแต่อย่างซัลลี่เนี่ยซัลลี่อาทิตย์แรกๆบอกเลยว่าแบบเฮ้ยมันค่อนข้างจะลำบากจะถามว่าทนได้ไหมก็ทนได้อาทิตย์แรกของซัลลี่เนี่ยคือซัลลี่ทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะมันเหมือนเป็นการที่เราต้องเรียนรู้ว่าเราจะดูแลรักษามันยังไงมากกว่าพออาทิตย์ที่2 3 4เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่เราเคยชินหรืออาจจะเป็นเพราะขนตาที่เราต่อไว้มันเริ่มหลุดมานะคะมันเลยไม่หนาเวลาที่เราขยี้หรือเวลาที่เราปาดขนตาอะไรแบบนี้มันเลยไม่เจ็บเท่ากับอาทิตย์แรกนะคะคือถามตัวเองเหมือนกันนะว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยจะกลับไปทำอีกไหมบอกแบบนี้ละกันถ้าซัลลี่มีอีเวนต์ใหญ่ๆอย่างเช่นงานรับปริญญานึกย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เรารับปริญญาเนี่ยแล้วซัลลี่มีความรู้เรื่องต่อขนตาอะไรแบบนี้มีประสบการณ์เรื่องการต่อขนตาซัลลี่จะกลับไปต่อขนตาตอนวันรับปริญญาเพราะว่าหนึ่งเลยคือซัลลี่ไม่ค่อยติดขนตาปลอมตั้งแต่แต่งหน้ามายังไม่เคยติดขนตาปลอมก็เลยไม่รู้ว่าติดยากหรือติดง่ายแล้วก็ที่ได้ข่าวมาคือการติดขนตาปลอมมันจะมีเด้งระหว่างวันใช่ไหมแล้วเวลากาวมันเด้งเนี่ยมันลำบากทีเดียวจะต้องพกกาวมานั่งติดอะไรเงี้ยคือนั้นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ซัลลี่ไม่ติดขนตาปลอมนะคะก็ถ้าเป็นวันรับปริญญาซัลลี่อ่ะจะไปต่อขนตาหรือไม่ก็ถ้าให้แต่งงานอีกรอบขอแต่งกับชาร์ลส์นะแต่ว่าถ้าต้องให้จัดงานแต่งงานอีกรอบจริงๆซัลลี่จะแต่งหน้าด้วยตัวเองแล้วก็จะไปต่อขนตาปลอมมันจะได้ดูแบบดูสะพรึงขึ้นมาอีกนิดนึงนะดูแบบเป็นอะไรที่แบบสเปเชียลสำหรับวันพิเศษพิเศษของเราแต่ถามว่าให้ไปต่อเลยทั้งปีตลอดทั้งปีแบบนี้เอาไหมซัลลี่คงจะไม่ถึงณจุดนั้นนะซัลลี่ชอบอะไรที่แบบมันง่ายๆสบายๆมากกว่าแต่ก็ดีใจที่มีโอกาส
ไปลองแล้วก็ไปรู้แล้วก็เอาประสบการณ์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันเป็นยังไงนะสรุปก็คือถ้ามีโอกาสพิเศษสำคัญๆอย่างเช่นวันรับปริญญาหรือว่าต้องแต่งงานอีกรอบอย่างที่บอกขอเป็นเจ้าบ่าวคนเดิมนะหรือไม่ก็ไปต่างประเทศสลียังคิดอยู่เลยว่าถ้าไปต่างประเทศสักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่อยากจะต้องมานั่งพะวงในเรื่องของการหนีบขนตาดัดขนตาอะไรอย่างเงี้ยปัดมาสคาร่าอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะไปต่อเหมือนกันอันนี้คิดอยู่นะคะเอาล่ะอันนั้นเป็นข้อสรุปของซารี่ก็อยู่ที่เพื่อนๆละกันว่าเพื่อนๆฟังข้อมูลแล้วจะรู้สึกอยากต่อหรือว่าจะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับตัวเองอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจนะคะแต่ว่าซารี่มีข่าวดีก็คือก่อนจะไปซารี่มีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมเล่นกันค่ะเพื่อนๆจะได้ร่วมสนุกนะคะรุ้นไปต่อขนตาฟรีกับร้านบรันช์เนี่ยแหละค่ะที่ซารี่ไปทดลองต่อขนตามาฟรี1ท่านนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อนๆสามารถต่อขนตาแบบไหนก็ได้โดยไม่จำกัดเส้นด้วยนะคะแล้วก็สามารถใช้บริการที่สาขาไหนก็ได้คือบรันช์เนี่ยจะมีอยู่4สาขาด้วยกันมีเอกเกตเวย์เอกมัยสาขาที่ซารี่ไปเนี่ยก็คือสาขานี้แหละเกตเวย์เอกมัยนะคะอีกสาขานึงจะเป็นเซ็นทรัลแกรนด์พระราม9แล้วก็เมอร์คิวรีชิดลมชั้น2นะคะแล้วก็สยามสแควร์1ชั้น6ก็เพื่อนๆสามารถใช้บริการสาขาไหนก็ได้ฟรี1ท่านนะคะเดี๋ยวให้ร่วมสนุกการกติกาต่างๆเดี๋ยวซารี่เขียนไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรอร่วมลุ้นกิจกรรมไม่ไหวนะคะอยากต่อขนตาวันนี้พรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเดินไปที่ร้านบรันช์ได้เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาจากคุณซารี่นะได้รับข้อมูลมาจากคุณซารี่เปิด Facebook ให้ดูก็ได้เปิด YouTube ให้ดูก็ได้นะคะเขาจะให้ส่วนลดกับเพื่อนๆ 10% นะคะสำหรับการต่อขนตาทุกชนิดในร้านนะคะก็ขอบคุณทางบรันช์มากที่เปิดโอกาสให้ซารี่ได้จัดกิจกรรมแบบนี้ให้กับเพื่อนๆที่ดูวิดีโอของซารี่นะคะก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆซารี่แนะนำนะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังคิดว่าจะต่อดีหรือไม่ต่อดีลังเลอยู่นะลองมาร่วมสนุกลุ้นกันดูนะคะเผื่อจะได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ไปต่อขนตาปลอมกับที่ร้านบรันช์เหมือนซารี่ก็ได้นะลองดูแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อขนตาปลอมอันไหนที่ซารี่ยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดลงไปคอมเมนต์มาถามกันได้เดี๋ยวซารี่จะมาตอบให้นะคะวันนี้ซารี่ไปแล้วมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย